คุณผู้ชมคะพูดถึงพลังงานโดยเฉพาะพลังงานธรรมชาตินั้นมีคุณค่าอย่างมหาศาลนะคะแต่ว่าเราก็ใช้พลังงานหมดไปหมดไปในแต่ละวันยังโชคดีที่เรามีพลังงานทดแทนนะคะโดยเฉพาะพลังงานทดแทนภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างบ้านเราเองเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นอย่างเจ๊หม่ำบอกเมื่อกี้เป็นลูกหมุนๆ นะคะในการระบายอากาศแต่ไม่ได้ระบายอากาศอย่างเดียวเพราะว่าผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเป็นงานวิจัยพลังงานทดแทนที่น่าสนใจมากดังนั้นวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับผู้รู้กันค่ะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกมลบุญยพลานันท์นะคะและคุณระพีบุญบุตรค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะโอ้นี่เคยสงสัยมาตั้งนานแล้วว่ามันคืออะไรอยู่บนบ้านแล้วรู้ว่ามันน่าจะเป็นตัวระบายอากาศเอาถามเลยแล้วกันว่าจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเจ้านวัตกรรมอันนี้เนี่ยมาจากไหนยังไงครับครับคือไอตัวเนี่ยครับมันอยู่บนหลังคาครับแล้วมันระบายอากาศโดยหลักการก็คือว่าความร้อนเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามมันจะลอยตัวขึ้นสูงใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามันไม่โดนระบายออกเนี่ยมันก็ร้อนอบอ้าวถ้าเราติดตัวนี้ไว้บนหลังคาครับมีลมจากภายนอกมามันก็จะมีแรงดูดอากาศที่ไปลอยอยู่ใต้หลังคาแล้วมันก็จะระบายออกไปเหมือนถ่ายเทความร้อนที่มันอยู่ใต้หลังคาใต้หลังคาออกไปข้างนอกแต่ในขณะเดียวกันอากาศเย็นเนี่ยจะเข้ามาทางประตูหรือหน้าต่างโดยธรรมชาติถ้าเกิดว่าเราไม่ทำให้มันถ่ายเทมันก็จะยังไม่ระบายเข้ามาอันนั้นออกไปอันนี้เข้ามาแบบหลักธรรมชาติเขาเรียกมันว่าอะไรฮะไอ้เจ้าตัวนี้ ventilator หรือถ้าภาษาไทยก็คือลูกหมุนเพราะว่าเดิมมันทำงานโดยที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าอยู่แล้ว คือเราเอาไปติดตั้งไว้บนหลังคามันก็เริ่มทำงานของมันเลยเหมือนตามโรงงานอะไรเขาติดกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของโรงงานอ๋อปกติอย่างที่จะแหม่มเห็นคือถ้าเขามีแบบที่ใช้ไฟฟ้ากับไม่ใช้ไฟฟ้าใช่ป่ะไม่ใช่ครับปกติถ้าอย่างเนี้ยครับคือไม่ใช้ไฟฟ้าอยู่แล้วแต่เรากำลังจะบอกว่าลูกที่มันจะเป็นนวัตกรรมนอกจากจะไม่ใช้ไฟฟ้าแล้วมันยังผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโอ้โหได้ประโยชน์2 อย่าง2 in 1นี่เลยนะคะคือไม่ต้องต่อไฟเข้ามาเลยนะครับแต่ว่าได้ไฟออกมาด้วยเป็นเรื่องของพลังงานทดแทนหลักการมันทำงานยังไงฮะคือปกติมันอยู่บนหลังคาอยู่แล้วใช่ไหมครับรับลมเป็นจุดที่ดีที่สุดของการรับลมครับเมื่อลมมาปะทะมันขอลมเบาๆแค่2เมตรต่อวินาทีเหมือนลมพัดลมเหมือนลมแอร์เนี่ยครับมันก็จะเริ่มชาร์จพลังงานที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันก็จะชาร์จลงไปที่กล่อง MCU กล่องคอนโทรลเพื่อที่จะมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ครับแล้วเราก็จะเอาพลังงานจากแบตเตอรี่เนี่ยไปใช้เช่นเรื่องของไฟส่องสว่างเรื่องของไฟพลังงานฉุกเฉินหรือการชาร์จโทรศัพท์มือถือก็ได้อะได้เหมือนกันครับครับเรามีของแถมด้วยนะครับก็คือเมื่อไม่มีลมปกติถ้าเป็นปกตัวเดิมมันก็จะไม่หมุนการทำงานก็จะไม่ทำไม่ระบายความร้อนออกไปแต่เรามีพลังงานของเราเองเราก็ส่งพลังงานย้อนกลับไปที่ตัวลูกหมุนให้เขาทำงานเองได้ให้ทำงานเองได้ก็ที่เห็นก็คือว่ามันเริ่มหมุนของมันเนี่ยครับที่มันหมุนนี่ไม่ได้มีใครไปจับมันนะฮะพลังงานไม่มีครับหมุนเองทำงานของมันเองตัวเขาหมุนเขาจะหมุนไปหมุนมาอย่างนี้เหรอฮะไม่ครับพอดีตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ไซส์ขนาดโชว์แต่ถ้าว่าไซส์จริงมันจะเป็น25นิ้วจะใหญ่กว่านี้มันก็จะหมุนแบบที่เรียกว่าหมุนตามธรรมชาติที่เราเห็นว่าหมุนแล้วหยุดหมุนแล้วหยุดคือตัวควบคุมของเราเนี่ยจะมีการตรวจสอบว่าตอนนี้มีลมธรรมชาติมาไหมถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่สั่งจ่ายไฟมาหมุนแล้วถ้ามีลมธรรมชาติมาด้วยเราก็จะไม่เอาไฟตัวนี้ไปใช้ละให้ลมธรรมชาติหมุนแทนแต่เมื่อไหร่ที่ลมธรรมชาติไม่มีลมเอาไฟตัวนี้ออกไปจ่ายให้หมุนแล้วพอหมุนปุ๊บเราก็ต้องมีการตรวจสอบมันมีลมไหมก็เลยจะเห็นเป็นจังหวะค่ะโอ้เห็นว่าได้รับรางวัลอะไรมาด้วยข้างหน้าอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับรางวัลแรกเลยหลังจากเราเริ่มประดิษฐ์ตัวนี้เราก็ส่งเข้าประกวดนะครับกับสภาวิจัยแห่งชาตินะครับได้รับรางวัลเมื่อปี2556เป็นรางวัลแรกนะครับหลังจากนั้นสภาวิจัยแห่งชาติก็พาเราไปประกวดที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นรางวัลของการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกนะครับเราก็จะได้รางวัลตัวที่2มาคือรางวัลเหรียญทองรับเหรียญทองจากเจนีวานะครับหลังจากนั้นปี2015นะครับเราก็จะไปประกวดที่เกาหลีใต้นะครับก็จะได้อีก3รางวัลนะครับจากเกาหลีใต้และรางวัลล่าสุดก็คือเป็นรางวัล Thailand Energy Award จากกระทรวงพลังงานนะครับนี่เป็นรางวัลตัวล่าสุดที่ได้มาสุดยอดเลยล่าสุดสดๆร้อนๆเลยคว้ารางวัลทั้งจากไทยและต่างประเทศอันนี้นี่เป็นงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือของภาคใดบ้างคะเอกชนและก็มหาวิทยาลัยในการที่จะทำงานวิจัยให้สามารถ
ใช้งานได้จริงนะครับออกใช้งานสู่ชุมชนได้นะครับพัฒนาร่วมกับหน่วยงานใดบ้างครับพูดได้เลยครับครับก็คือเราเนี่ยเป็นภาคเอกชนที่ทำเรื่องของตัวลูกหมุนอยู่แล้วแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้นก็คือเรื่องของทางมหาวิทยาลัยที่ได้แบ่งปันความรู้มาอย่างงานที่อาจารย์ท่านอธิบายว่าเป็นเรื่องของกล่อง MCU มีการคอนโทรลเนี่ยอันนี้มันลึกจากที่เราทำเราก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทางฝ่ายวิชาการแล้วก็มีการส่งเสริมจากทางสภาวิจัยซึ่งมีเรื่องของการมีทุนเพื่อที่จะพัฒนาไอ้ตัวนี้บางทีเราติดว่ายังไม่มีใครเอาไปใช้เลยหรือว่ามีคนเอาไปใช้แล้วยังไม่มั่นใจเอาไปขอมาตรฐานจากต่างประเทศมาซึ่งทุนพวกนี้ครับจะส่งเสริมนวัตกรรมของคนไทยเราเนี่ยให้เป็นมาตรฐานสากลเราก็สามารถที่จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้สำคัญนะทุนเนี่ยในเรื่องของการวิจัยคือนั่นแปลว่าเราไม่ได้ใช้งานในระดับอุตสาหกรรมเท่านั้นใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะเอาไปติดที่บ้านเราสมมติว่าบ้านเจ๊แหม่มมันไม่เคยมีแบบนี้เลยอย่างเงี้ยแต่เราอยากจะเอาไปติดเนี่ยมันต้องใช้เงินมากขนาดไหนฮะเป็นความตั้งใจเลยครับว่าเราอยากที่จะให้พลังงานทดแทนเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากครับ18,000สมมุติว่าราคาอยู่หมื่นกว่าเนี่ยครับสามารถที่จะมีโซลาร์เซลล์มีลูกหมุนสำหรับการระบายอากาศมีระบบที่ใช้ส่องสว่างได้ครับเปิดเองอัตโนมัติตอนกลางคืนเปิดตอนเช้าปิดเนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยเราติดตั้งให้หมดเรียบร้อยเลยแล้วได้เรื่องของการระบายอากาศด้วยครับ18,000บาทใช่ครับชุดทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องจ่ายค่าไฟครับไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยคือไม่ใช่แค่ประหยัดค่าไฟแต่ไม่จ่ายค่าไฟเลยไม่ต้องจ่ายค่าไฟโอ้โหรวดมากคือตัวมันเองไม่ต้องทำงานโดยใช้ไฟฟ้าไม่ใช่ไม่ใช้ไฟฟ้าแถมมันยังผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับบ้านของเราเช่นสมมติว่าแบตเตอรี่ลูกนี้ไปเพิ่มหลอดไฟส่องสว่างให้กับสวนก็ได้ทำงานในตัวมันเองก็ได้อีกใช่โอ้รถไหมล่ะนะคะ 10,000 แต่ไม่ต้องจ่ายค่าไฟไม่ต้องจ่ายค่าไฟเดือนนึง 3,000 แล้วเธอใช่ไหมคะ 3 เดือนก็คุ้มแล้วนะอย่างที่บอกถ้าทำอยากได้ต้องทำยังไงบ้างฮะถ้าสมมติว่าเราเองแบบเรารู้สึกว่าโอ้กระหายมากเลยอยากเป็นติ่งไว้ที่บนบ้านอ่ะโอ้งั้นก็ติดต่อที่บริษัทผมนี่เลยครับก็มีเบอร์ขออนุญาตทิ้งเบอร์ได้ครับได้เลยค่ะ025092884ลองโทรติดต่อดูมันเป็นนวัตกรรมเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดแล้วก็เป็นนวัตกรรมไทยซึ่งเราขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์บัญชีนวัตกรรมไว้กับทางรัฐบาลไว้แล้วด้วยครับคิดว่าอนาคตจะต่อยอดยังไงบ้างกับสิ่งที่ประดิษฐ์ออกมาในวันนี้ครับครับเราก็คงจะเพิ่มประสิทธิภาพของตัวนี้ให้ผลิตไฟได้มากขึ้นกว่าที่ทำอยู่ตอนนี้แล้วก็ให้ผลิตภาพดีขึ้นนะครับใช้พลังงานได้มากขึ้นก็จะเก็บพลังงานในแบตเตอรี่เราได้มากขึ้นเราก็จะสามารถใช้ไฟทดแทนได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับก็จะช่วยประหยัดไฟมากขึ้นครับอายุการใช้งานยังไงบ้างครับโอ้อันนี้เรียกว่าตลอดอายุการใช้งานนี้ไม่ต่ำกว่า30ปีครับเพราะว่าโครงสร้างนี้อยู่นานอย่างท่านดีเจทนแดดทนน้ำทนฝนทนลมทุกอย่างเป็นวัสดุอะไรนะคะอันนี้เป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมครับแต่เราทำสีให้มีเคลือบสีให้ฟุ้งฟิ้งนะคะน่าสนใจมากให้ย้ำอีกครั้งว่าเหมาะกับที่ไหนบ้างที่จะใช้ตัวนี้ไปติดตั้งค่ะอาคารทั่วไปนะครับก็เป็นอาคารที่ต้องการการระบายอากาศในเบื้องต้นเช่นโรงอาหารโรงเรือหรือช็อปโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะติดแอร์คอนดิชันได้หรือแม้กระทั่งบ้านเรือนที่ติดแอร์คอนดิชันแต่ว่าต้องการลดค่าแอร์เพราะว่าการติดตั้งตัวลูกหมุนเนี่ยมีการพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถลดค่าแอร์ได้ถึง 15% ค่ะมีคุณผู้ชมโทรหาทีมงานแล้วนะคะว่าอยากได้เบอร์อีกครั้งค่ะเดี๋ยวขึ้นให้ด้วยย้ำอีกครั้งนึงครับถ้าสนใจต้องติดต่อทางไหนบ้างครับครับบริษัทอาทิตย์เวนติเลเตอร์นะครับ025092884ครับนะฮะ1บ้านสมมุติว่าบ้าน60ตารางวาใช้กี่ลูกครับในการระบายอากาศใช่มั้ยครับผมคิดว่าในพื้นที่ที่ต้องการการระบายความร้อนเช่นครัวเนี่ยเราติดไว้สักลูกหนึ่งครับได้การระบายอากาศและได้พลังงานทดแทนครับคือตอนกลางคืนเราต่อไฟออกมาที่รั้วแล้วก็เปิดไฟอัตโนมัติได้เลยครับที่เหลือไปศึกษาข้อมูลต่อนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากมากครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะเนาะร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเป็นหน้าที่ของทุกคนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ายกเจริญกรุงไว้ที่นี่เลยมาบรรเลงบทเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ